อาการเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะมานี่คือมันวิ่งไม่ออกค่ะอาการรถอืดค่ะวิ่งออกอืดมีควันดำไหมควันดำมีค่ะควันดำเท่าไหร่ครับควันดำเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้90ค่ะ90ค่ะนะครับควันดำรถอืดวิ่งไม่ออกค่ะเป็นมานานหรือยังก็ประมาณเกือบปีเหมือนกันนะคะเกือบปีเหมือนกันค่ะนะครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามหยายนจูนนิ่งค่ะวันนี้กับสมาชิกผู้ใช้รถ Toyota Fortuner นะคะเดินทางมาหยายนจูนนิ่งนะคะเพื่อแก้ไขอาการควันดำรถเร่งไม่ออกวิ่งอืดเดี๋ยวเรามาทดสอบควันดำของ Toyota Fortuner กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าค่าควันดำของรถยนต์คันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ค่าควันดำนะคะ 90.4 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เกินมาตรฐานกฎหมายกำหนดก่อนทำการแก้ไขนะคะเราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวออกจากระบบทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายรวมไปถึงการเปิดอ่างก้นแทงเกียร์นะคะเพื่อตรวจสอบค่ะพบว่ามีเศษโลหะเกาะติดบริเวณแม่เหล็กเป็นจำนวนมากนะคะส่งผลให้การทำงานของเกียร์ผิดพลาดค่ะเนื่องจากมีสิ่งสกปรกสะสมภายในจึงจำเป็นต้องถอดล้างทำความสะอาดทั้งอ่างก้นแทงเกียร์และกองเกียร์ก่อนที่จะนำกลับไปประกอบให้ระบบเกียร์สมบูรณ์และทำการแก้ไขในขั้นตอนต่อไปค่ะหลังจากที่ประกอบกองเกียร์นะคะแล้วก็ปิดอ่างก้นแทงเกียร์เสร็จเรียบร้อยนะคะก็เติมน้ำมันเกียร์เข้าระบบเปลี่ยนกองโซล่าใหม่ค่ะเนื่องจากมีสิ่งสกปรกสะสมมากมายแล้วนะคะเพราะว่ากองโซล่าเนี่ยมีหน้าที่ดักเศษสิ่งสกปรกไม่ให้ประปนกับน้ำมันเครื่องนะคะทีมช่างก็ทำการเปิดฝาครอบวาล์วนะคะเพื่อนำหัวฉีดออกมาเพื่อทำการเทสทดสอบนะคะและนี่ก็เป็นหัวฉีดของ Toyota Fortuner นะคะซึ่งบ่งบอกได้เลยว่ามีอาการรั่วที่หนักมากเดี๋ยวเราไปดูการเทสทดสอบกันค่ะนี่เป็นขั้นตอนของการทดสอบหัวฉีดของ Toyota Fortuner นะคะเครื่องสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่เข็มนะคะมีอาการรั่วนะคะก็คือเข็มลงไวมากเดี๋ยวเรามาดูการฉีดนะคะฉีดจ่ายน้ำมันเป็นเส้นใหญ่นะคะซ่อมบำรุงด้วยการเปลี่ยนปลายหัวฉีดใหม่1ชุดนะคะแล้วก็เปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดใหม่ทดสอบหัวฉีดหลังทำการซ่อมแล้วนะคะของ Toyota Fortuner เครื่อง 3,000 นะคะเดี๋ยวมาดูที่เข็มนะคะเข็มก็จะลงช้าลงนะคะอาการรั่วก็จะลดน้อยลงค่ะเดี๋ยวมาดูการฉีดจ่ายน้ำมันนะคะฉีดจ่ายเป็นเส้นเล็กเท่าๆกันนะคะทุกรูเรียบร้อยค่ะมีการปรับตั้งค่าเซตอัพระบบวาล์วใหม่นะคะให้ได้ค่าตามมาตรฐานค่ะเพราะว่ารถจะได้กลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะก่อนนำหัวฉีดลงไปประกอบนะคะเราก็จะเติมสารเสริมประสิทธิภาพค่ะสารเคลือบกระบอกสูบเพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดให้กับลูกสูบนะคะช่วยแก้ในเรื่องของน้ำมันเครื่องหายช่วยเคลือบแหวนลูกสูบเคลือบกระบอกสูบค่ะจากนั้นก็ประกอบหัวฉีดนะคะเปลี่ยนซีนยางฝาวาล์วต่างๆนะคะแล้วก็ปิดฝาครอบวาล์วเพื่อให้ระบบเครื่องยนต์สมบูรณ์นะคะแล้วก็ทำการล้างท่อไอเสียนะคะก่อนที่จะนำไปขับทดสอบภาคสนามค่ะต้าฟอร์จูเนอร์นะครับเดินทางมาจากที่ไหนเจ้าของรถชื่ออะไรทำไมถึงต้องมาใหญ่ยนจูนนิ่งนะครับที่อำเภอตาคีนะครับเรามาทำความรู้จักเจ้าของรถก่อนนะครับขอชื่อนิดนึงครับพี่ค่ะคุณสมพิษค่ะครับพี่เดินทางมาจากที่ไหนครับมาจากเชียงรายค่ะจากเชียงรายเลยค่ะกี่ร้อยโลครับเนี่ยประมาณ น่าจะเกิน600เกิน600แน่นอนครับค่ะทำไมถึงต้องมาไกลขนาดนี้ครับพี่ถ้าไปทำหมายถึงว่าไปทำอู่ที่อื่นคือกลัวมันจะไม่จบจะต้องเข้าไปแล้วเข้าไปอีกเข้าไปทำอีกอย่างเงี้ยครับก็ทำที่เดียวให้มันจบเลยมาทำที่เดียวให้มันจบเลยแปลว่าพี่ติดตามใหญ่อยู่จุนิ่งใช่ติดตามอาจารย์ใหญ่ค่ะนะครับติดตามมานานหรือยังครับพี่ติดตามเกือบปีมั้งเกือบปีค่ะ
1ปีที่ติดตามใหญ่ยนต์อยู่นิ่งมากับการแก้ปัญหาแล้วทำคลิปวิดีโอส่งต่อให้สมาชิกเนี่ยในมุมมองของพี่นี่มองว่ายังไงบ้างครับก็เพื่อนสมาชิกที่จะใช้รถฟอร์จูเนอร์หรือโตโยต้าอะไรเงี้ยก็เขาก็จะได้รู้ว่าการมาทำที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งเนี่ยคืออาจารย์ใหญ่เขาก็ใส่ใจของรถก็คือหัวใจของรถเนี่ยคือเขาใส่ใจในการที่ทำออกมาให้ใช้โดยที่ไม่ต้องมีปัญหากลับมาอีกครับค่ะโอ้โหอันนี้เหมือนสรุปให้ผมเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาบอกท่านสมาชิกที่ติดตามใหญ่ยนต์จูนิ่งหน่อยว่ารถคันนี้ก่อนที่จะมาเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะมานี่คือมันวิ่งไม่ออกค่ะอาการรถอืดค่ะวิ่งออกอืดมีควันดำไหมควันดำมีค่ะควันดำเท่าไหร่ครับควันดำเมื่อเช้านี้90ค่ะ90ค่ะนะครับควันดำรถอืดวิ่งไม่ออกค่ะเป็นมานานหรือยังก็ประมาณเกือบปีเหมือนกันนะคะเกือบปีเหมือนกันค่ะนะครับวันนี้นำรถมาใหญ่ยนต์จูนิ่งค่ะอาจารย์ใหญ่ค่ะสอบถามเองเลยวันนี้ได้คุยกับอาจารย์ใหญ่ด้วยค่ะนะครับอาจารย์ใหญ่ว่าไงบ้างครับอาจารย์ใหญ่เรียกว่ารถเป็นไรเห็นหน้าก็ถามว่ารถเป็นไรก็เดินขึ้นไปหาเขาก็หวัดดีเขาว่าก็คุยอาการให้เขาว่าเนี่ยอาจารย์เวลาเปิดลูกกุญแจมันก็จะมีเสียงอะไรเนี่ยรู้ละเขาก็บอกรู้ละปีกผีเสื้อมีปัญหาแน่นอนหัวฉีดเขาบอกว่าอย่างนี้ครับแล้วต้องถอดหัวฉีดมาเช็คดูแหวนดูอะไรอย่างนี้ครับก็ทำอาจารย์ว่าทำเดี๋ยวจะทำให้ครับไม่มีปัญหาอาจารย์ใหญ่ว่าอย่างนี้ก็เลยบอกว่าค่ะอาจารย์จัดเต็มค่ะจัดเต็มของเหลววันนี้เห็นหัวฉีดไหมค่ะเป็นไงฮะสภาพหัวฉีดมันเขินนะมันถือของว่าไงเละเละเลยใช่ไหมฮะเละโอเคครับก็ทำงานเปลี่ยนเรียบร้อยค่ะนะครับเปลี่ยนหัวฉีดเปลี่ยนปลายหัวฉีดนะฮะเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดที่ผมบอกว่าน้ำมันเครื่องทำไมมันถึงดำผิดปกติค่ะเอามือจับถูนะครับผมมีคลิปวิดีโอให้นะครับสำหรับสมาชิกที่ติดตามนะครับจับที่น้ำมันเครื่องที่ก้านวัดเลยนะครับแล้วถูที่มือดูถ้ามีลักษณะคล้ายๆเม็ดสายแปลว่าเขม่าที่มันรอดจากห้องสันดาปเนี่ยจากการจุดระเบิดเนี่ยมันรอดเข้ามาในน้ำมันเครื่องแล้วพอมันรอดเข้ามาเสร็จปุ๊บน้ำมันเครื่องเลยดำผิดปกติพอมันดำเสร็จน่ากลัวไปกว่านั้นคือการจับก้อนนะครับของเขม่านะครับนี่คือสิ่งที่ตามมาคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูแลเราไม่ได้สนใจรถเลยเปลี่ยนถ่ายก็เอาน้ำมันปกติทั่วไปถ่ายเอาแค่ 8,000 โล 5,000 โลไม่ได้ดูคุณภาพของน้ำมันเครื่องด้วยสิ่งที่ตามมาคือฝักบัวจะเริ่มตันฝักบัวคือตัวที่กรองน้ำมันเครื่องจากก้นแทงค์นะครับฉีดไปตามระบบต่างๆเพื่อหล่อลื่นภายในห้องเครื่องยนต์นะครับอันนี้จะชัดเจนนิดนึงนะผมจะอธิบายให้ฟังนะครับตัวนี้พอมันฉีดไม่ได้สิ่งที่ตามมาคือการสึกหล่อภายในเครื่องยนต์นะครับชิ้นส่วนของอะไหล่เฟืองต่างๆแรงอัดต่างๆแม้กระทั่งกระบอกลูกสูบเองก็เกิดการสึกหรอเครื่องยนต์ร้อนความร้อนขึ้นลูกสูบไหมชาร์ปไหมนะครับรวมถึงระบบวาล์วด้านบนด้วยแค่น้ำมันเครื่องตัวเดียวเองวันนี้ผมดูแล้วไม่ไหวแล้วต้องใช้ฟัชชิ่งแล้วก็เลยนำฟัชชิ่งออยล์ใส่เข้าไปในระบบนะครับตัวนี้จะมีหน้าที่นะครับละลายนะครับละลายขมเหลวนะครับการจับก้อนต่างๆในระบบนะครับจะทำให้ระบบการฉีดจ่ายนะครับท่อส่งการฉีดเนี่ยให้สะอาดมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเปลี่ยนกรองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็นำน้ำมันเครื่องที่เป็นตระกูลการผลิต CJ4 อันนี้ฝากไว้เลย CJ4 นะครับดูข้างแกลอนเลยนะครับว่าถ้าตระกูลการผลิต CJ4 เนี่ยเขาจะมีสารนะครับการจับก้อนของขมเหลวอยู่ในตัวน้ำมันเครื่องเลยนะครับแล้วมีสารละลายฟองอากาศนะครับในน้ำมันเครื่องด้วยตรงนี้จะช่วยให้เครื่องยนต์เนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับลดการจับตัวของตะกอนนะครับอันนี้แค่น้ำมันเครื่องตัวเดียวเองนะครับสารเสริมประสิทธิภาพทุกตัวของอาจารย์ใหญ่ผ่านแลบเรียบร้อยนะครับแลบที่ได้ ISO 9001นะครับในการผลิตนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ใหญ่ทุกตัวนี่คือนะครับเป็นจุดที่เขาบอกว่าเป็นยอมรับกันแล้ว
ยอมรับกันมากและใช้กันมากนะครับแก้ปัญหารถได้จริงนะครับชัดเจนมากอันนี้ฝากเลยนะครับสารต่างๆที่ใส่ไปรถคันนี้เนี่ยมีอายุการใช้งานด้วยนะนะครับ30,000กิโลยกเว้นน้ำยาล้างหัวฉีดนะครับน้ำยาล้างหัวฉีดเติมน้ำมันเต็มถังนะครับก็ใช้งานปกตินะครับแต่น้ำมันเนี่ยพ่องไปหนึ่งขีดก็เติมน้ำมันกลับให้เต็มให้นะสารน้ำยาล้างหัวฉีดเนี่ยอยู่ในระบบให้นานนิดนึงนะครับเพื่อทำความสะอาดนะครับตั้งแต่ในถังท่อส่งนะครับในถังท่อส่งรวมถึงปั๊มนะครับมีสารเคลือบปั๊มในตัวนั้นด้วยนะครับแล้วก็ลดการอุดตันของปลายหัวฉีดซึ่งจะทำให้รถวิ่งดีขึ้นคันเร่งแตะเบาขึ้นการอุดตันน้อยลงนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้นะครับตอนนี้ทดสอบการขับขี่แล้วเมื่อเช้ามารถวิ่งอืดควันดำตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้วิ่งฉลุยเลยวิ่งฉลุยเลยใช่ไหมวิ่งฉลุยเลยแต่คันเร่งเป็นไงบ้างครับแต่คันเร่งเบาค่ะเมื่อเช้าอ่ะหนักเมื่อเช้าก็ต้องกดเยอะใช่ไหมกดเยอะค่ะกดเยอะกินน้ำมันไหมมาเออกินเพราะว่าพี่วิ่งจากเชียงรายมานี่พี่เติมน้ำมันก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยครับ1,580ครับจากเชียงรายมาจากเชียงรายมาค่ะ1,580บาทค่ะนะครับ700กว่ากิโลค่ะนะครับเดี๋ยวขากลับพี่ต้องเติมน้ำมันเต็มค่ะแล้วก็ดูนะครับว่าวิ่งไปเนี่ยกี่ร้อยโลแล้วน้ำมันเนี่ยหมดไปเท่าไหร่ค่ะนะครับบอกอาจารย์ใหญ่ด้วยค่ะนะครับจะโทรบอกอาจารย์ใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมี before after ชัดเจนมากชัดเจนมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องควันดำเมื่อสักครู่เทสแล้วเหลือเท่าไหร่ครับ39มั้งอ่ะ39ค่ะนะครับ39นี่ก็จะเป็นในส่วนของในหม้อพักนะครับที่ยังออกมาไม่หมดเดี๋ยววิ่งไปควันดำจะลดลงไปอีกค่ะนะครับก็คือเป็นเศษขม่าวที่อยู่ในหม้อพักนะครับเพราะว่าเราล้างก็ได้แค่ส่วนนึงค่ะนะครับก็ลดดีขึ้นแน่นอนค่ะนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับฝากเลยนะครับจะลดการอุดตันในแคตาลิติกด้วยแคตาลิติกทราบไหมครับคืออะไรไม่รู้ว่าตัวนี้แคตาลิติกนะครับในรถยนต์ดีเซลเนี่ยจะมีในส่วนของแคตาลิติกตัวนี้จะเป็นตัวเผาไหม้นะครับตัวเขาเรียกขม่าวที่เหลือจากการจุดระเบิด EGR เอาขม่าวตัวนี้ไปจุดใหม่นะครับหมุนกลับไปในระบบเครื่องยนต์ส่วนแคตาลิติกจะเผาอีกส่วนนึงที่มันจะไหลออกมาตัวนี้นะครับที่เขาบอกว่าควันดำจะน้อยลงแคตาลิติกเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวเผานะครับเพื่อลดปริมาณของ PM 2.5 ที่จะออกมาจากถอยเสียค่ะโอ้โหลึกไปแล้วลึกไปแล้วแต่มันเป็นข้อมูลจริงครับต้องทราบนะครับเราวิ่งเข้าด่านตรวจควันดำเอ๊ะทำไมรถเราควันดำอ่ะนะครับควันดำไม่เท่าไหร่นะครับ80%นะครับของประเทศไทยนะครับที่สำรวจมาเรียบร้อยนะครับ PM 2.5 นะครับที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซล80%นะครับนะครับส่วนเผาไหม้ในโรงที่โรงแจ้งนะครับทางภาคเหนือก็จะกระทบอยู่นะครับแต่มันเป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นเองแต่ดีเซลเนี่ยรถเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่ปล่อยควันดำเนี่ยมหาศาลเลยนะครับเรามาดูแลรถกันดีกว่าเพื่อการใช้งานที่ยั่งยืนแล้วก็ยาวนานนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือช่วยโลกด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ M2.5 ก็จะกลับมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาได้มาช่วยกันอีกแล้วนะครับอย่ายนจุดนิ่งนะครับเราทำ PM อาจารย์ใหญ่เนี่ยคิดค้นในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5 เนี่ยมานานมากแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่างๆในการดูแลเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็จะเป็นแพทเทิร์นในการดูแลทั้งหมดอาจารย์ใหญ่วางแผนไว้เรียบร้อยนะครับอย่ายนจุดนิ่งนะครับเราเลยทำการแก้ไขนะครับในรถของที่เกิดปัญหาควันดำได้จบและเสร็จภายในวันเดียวนะครับเพราะว่าเรามีความพร้อมทุกด้านทั้งสาขาอำเภอตะขีแล้วก็สาขาระยองค่ะนะครับโอ้โหวันนี้คุยกันสนุกเลยนะครับเหมือนอัดอั้นมากครับพี่เดินทาง700โลเหนื่อยไหมครับก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยตอนนี้ขับรถแบบนี้แล้วเนี่ยคันเร่งแตะเบาๆรถเครื่องเงียบๆเบาใจขึ้นเนาะเบาใจหายเหนื่อยแล้วหายเหนื่อยแล้วสบายใจฝากบอกคนที่ใช้รถ Fortuner ทางภาคเหนือให้หน่อยแต่ขอเป็นเขาบอกอะไรนะอู้คำเมืองต้องนิดนึงนะครับโอเคครับพี่เจ้าไข่ตีใจรถฟอร์จูเนอร์ตั้งเชียงไฮ้เจ้าตั้งเหนือเจ้าถ้ามีปัญหาเจ้ามาตีเสาใหญ่ยนจุนหนิงอำเภอตะคีเจ้า
มาร์ตินี่ตีเดียวคือจบต่อเปิ้นเอาใจใส่ดีเจ้าครับผมโอ้โหขอบคุณมากนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สอใหญ่ยนต์ยูนิ่งถัง YouTube Channel นะครับผลิตภัณฑ์สารเสริมประสิทธิภาพนะครับของสอใหญ่ยนต์ยูนิ่งนะครับสามารถเข้าไปดูทาง LINE แอดของสอใหญ่ยนต์ยูนิ่งได้นะครับโทรมาปรึกษานะครับสอใหญ่ยนต์ยูนิ่งนะครับปรึกษาฟรีนะครับสามารถโทรมาที่มี2เบอร์นะครับ081นะครับ605 3502นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับ081นะครับ604นะครับ8572นะครับก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาได้นะครับไม่คิดค่าปรึกษานะครับครับปรึกษาฟรีนะครับมีปัญหาโทรมาเลยนะครับเรามีอาจารย์ใหญ่มีทีมช่างนะครับให้ข้อมูลในการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้นะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สออย่ายันจนนิ่งทาง YouTube Channel ครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องส่ง Toyota Fortuner กับเชียงไฮ้จ้าครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีเจ้า